นั่งหลับตาทําสมาธิบนรถนะครับแล้วเห็นแสงสีเขียวกําหนดให้เป็นแดงแล้วแดงกําหนดขาวก็ขาวอันนี้เป็นนิมิตหรือเปล่าเป็นนิมิตครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะทีเ่เราจะเห็นขึ้นมาในขณะหลับตาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสมาเ,เป็นเป็นนิมิตทางจิตที่จิตเกิดการปรุงแต่งทางจิตขึ้นมาทั้งสิ้น ไม่ว่าเราจะเห็นอะไรเนะี่ยเราเห็นจริงๆทั้งหมดอย่าไปเข้าใจว่าอันนั้นเป็นแค่ของหลอกนะเออมันมันเป็นการปรุงแต่งทางจิตจริงๆซึ่งมีประโยชน์ครับถ้าหากว่าเรารู้หลักการที่จะมองตามพระพุทธเจ้านะะท่านท่านตรัสไว้เลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ปรากฏขึ้นทางสมาธิ ล้วนแล้วแต่เป็นนิมิตที่เราควรกำหนดรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของปรุงแต่งขึ้นปรุงแต่งหมายความว่ายัางไงมีเจตนานำขึ้นมาแล้วเกิดอาการทางใจนะเห็นเป็นนั่นเป็นนี่หรือว่ารู้สึกไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกับหมอกควันที่ปรากฏขึ้นมาจริงๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็สลายตัวไปอย่างรวดเร็วแต่อันนี้มันอาจจะ แล่หลตัวเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหน่วงนึกทางใจนะครับถ้าหากว่าเรียกเป็นกรสินจริงๆก็ต้องออมีการเจตนาที่จะทําให้มันเป็นแดงเป็นขาวนะอย่างอย่างที่คุณแหม่มทํานี่แหละแล้วก็สามารถหน่วงนึกให้มันมีความตั้งมั่น ม,มันมีความคงเส้นคงวาได้นานระ,ระยะหนึ่งนะครับอาจจะ10วินาทีอาจจะ30วินาทีแล้วมันค่อยๆเค,ค,ค,คลื่อนตัวไปหายไปเวลาที่เราสามารถที่จะหน่วงนึกไว้ได้สักระยะหนึ่งสักครู่หนึ่งอย่าดีใจให้มองเห็นว่านี่คือการปรุงแต่งทางใจมีเจตนาหน่วงนึกแล้วใจเนี่ยทำตัวเป็นจอภาพนะก่อให้เกิดภาพ วงกลมขึ้นมาเป็นสีนั้นสีนี้เสร็จแล้วมันค่อยๆสลายหายตัวไปนี่แสดงความไม่เที่ยงถ้าหากว่าเราเห็นอยู่รู้อยู่ว่ามีการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมีการสลายตัวไปนี่เรียกว่าเป็นการปึกสินแบบที่พระพุทธเจ้าตัดแนะนำไว้เลยเวลาที่พระพุทธเจ้านะเน่อ ไปเจอพวกพราหมณ์หรือว่าพวกเล่นสมาธิพวกสามารถจะเดินชานสมาตส,สมาบัติได้ถึงระดับนะที่เรียกว่าเป็นอรูปฌานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าให้พิจารณาง่ายๆเลยซึ่งทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถบรรลุธรรมกันได้นะก็คือให้เห็นว่าณนะนะขณะที่มีฌานเกิดขึ้นเป็นอรูปฌาน,นหรือว่าเป็นฌานก็แล้วแต่ ท่านให้มองว่าเป็นการปรุงแต่งของจิตประกอบด้วยองค์ต่างๆนะอย่างเช่นมีวิตกวิจารนะมีปิติมีสุขแล้วก็มีเอกาคาตานะครับหรือ,อถ้าเป็นอรูปฌานเนี่ยก็ให้เห็นว่านี่เห็นไหมมันรู้สึกเป็นโพรงว่างเท่าจัก,กรวาลหรือว่ามีอาการรู้แผกกว้างไปเท่าจัก,กรวาลแบบนี้เนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งขึ้นชั่วคราวมันเป็นของปรุงแต่งมันไม่ได้มีตัวตนอยู่ ท่านตรัสเทศให้กับคนที่สามารถทําได้นะฟังเนี่ยบรรลุธรรมเลยเกิดความเข้าใจเกิดความเห็นแจ้งเลยว่าเออมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆมันไม่ใช่จิตของเราจริงๆมันเป็นแค่สภาวะทางจิตชั่วคราวถูกปรุงแต่งขึ้นมาชั่วคราวไม่ได้มีความน่ายึดมั่นถือมั่นว่า มีอัตตามีตัวตนซ่อนอยู่ตรงไหนแฝงอยู่ตรงไหนไม่ได้มีเงาอัตตาพอเห็นนะพอเห็นแจ้งว่าไม่มีเงาอัตตาแฝงอยู่ในจิตแบบไหนไหนหรือว่าสมาธิแบบใดๆนี่ตรงนี้เนี่ยก็เกิดความหนักแน่นรวมลงสู่ความเป็นฌานอีกแบบหนึ่งคือคือสัมมาสมาธิเป็นพุทธิปัญญาเป็นพุทธิสมาธิ ทำให้เกิดการเห็นว่านอกเหนือจากการปรุงแต่งของจิตยังมีการไม่ปรุงแต่งอะไรเลยนั่นคือนิพพานเนี่ยตรงนี้ก็คือการได้บรรลุมรรคผลขั้นแรกนะครับเป็นพระโสดาบัน